โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนหรือมาแนะนำวิธีการแยกหน้าไฟล์ PDF นะครับหรือเราจะแปลง PDF เป็นไฟล์รูปภาพนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกบีบอัดแปลงหมุนปลดล็อกใส่ลายน้ำนะครับก็สามารถทำได้นะครับทุกอย่างฟรี 100% นะครับใช้งานง่ายนะครับเว็บนี้มีชื่อว่าเว็บ I Love PDF นะครับนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอันนี้ผมจะมาแยกเกียรติบัตรนะครับมันมีทั้งหมด54หน้าซึ่งผมจะเอาแค่หน้าเดียวก็คือหน้าที่1นะครับที่เหลือผมไม่เอานะครับเพราะมันไม่ใช่ชื่อผมนะครับก็เราเข้ามาที่เว็บ I Love Video ไม่ใช่ I Love Video I Love PDF นะครับเสร็จแล้วก็มาที่คำว่าแยก PDFมันมีเมนูเยอะนะครับเห็นไหมครับแปลงจากรูปภาพเป็น PDF แปลง PDF เป็นรูปภาพนะสามารถทำได้หลายอย่างนะครับแต่นี้ผมจะมาแยกนะครับก็เลือกไฟล์ดาวน์โหลดปุ๊บ เสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะแยกเป็นหน้านะครับก็ให้เรามาคลิกตรงคำว่าแยกหน้านะครับเห็นไหมครับถ้าเราแยก PDF เลยนี่เวลานี้มันก็จะแยกเป็นหน้าให้นะครับมันไม่รวมกันเหมือนไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับมันจะแยกให้เลยนะครับอันนี้คือแยกทุกหน้านะครับแต่ถ้าเราจะแยกเฉพาะหน้าก็คือเอาหน้าที่เราต้องการเท่านั้นก็คือให้เราคลิกคำว่าเลือกหน้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกหน้าที่เราต้องการนี่คือหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็กดแยกโอเคหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดมาดูผลลัพธ์กันนะครับจากที่เราแยกปึ๊บโอเคเราก็จะได้แล้วครับ1เกียรติบัตรทีนี้ถ้าเราต้องการแปลงเราแปลงเป็นรูปภาพนะครับก็มาที่แปลง PDF นะครับนะ PDF เป็น JPEG นะครับเลือกไฟล์แล้วก็หาไฟล์ที่เราแปลงออกไปเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นไฟล์ตัวนี้เพิ่มเสร็จแล้วก็กดแปลงดาวน์โหลดครับโอเคเห็นไหมครับเกียรติบัตรที่เป็น PDF ก็แปลงเป็นรูปภาพเรียบร้อยนะครับสามารถเก็บเอาไปเผยแพร่ผลงานของเราได้นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ